ประเด็นเรื่องพักที่มาร่วมรัฐบาลขององ์อิงเนี่ยนะคะก็ถูกวิพักษ์วิจาร<ฆ>โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่พักประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลในรอบนี้ด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าโอ้โหนี่ลืมความบาดหมางในอดีตแล้วเหรอจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในยุคข,ของผู้บริหารคนเก่าๆของ,<ฆ>ของประชาธิปัตย์นะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งถ้าไปฟังเหตุผลที่นายกอิง พูดถึงความจําเป็นที่ต้องให้พักประชาธิปัตย์เข้ามารว่่นรวัฐบาลด้วยในครั้งนี้บอกว่าก็ต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพานะคะไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทําในอดีตของผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ในยุคก,ก่อนๆได้ปรากฏว่าล่าสุดมีอดีตคนของประชาธิปัตย์ออกมาตอบโต้เรื่องนี้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมย้อนไปฟังที่นายกเองได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนแบบเต็มๆก่อนค่ะ ริงรัฐบาลที่ที่ดีรัฐบาลที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสถียรภาพสําคัญแล้วการที่รัฐบาลของพรรคเพือ่อ,อ,อ,อไทยเองเนี่ยไม่ได้เชิญพรรคพลังประชารัฐมาร่วมในแกนรนารัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแก้ไขกฎหมายต่างๆจะต้องมีเสียงมากพอเพราะถ้ามากพอหรือแค่เกินกึ่งหนึ่งมาไม่มากเนี่ยมันจะทําให้การแก้กฎหมายที่ผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนมันสะดุดได้ ะะแล้ววันนี้เองเนี่ยฝ่ายบริหารของพรรคการกิจติ์ก็ไม่ได้เหมือนกับหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราร่วมรัฐบาลกัน,นไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยออยอมรับการกระทำของผู้บริหารพรรารกิจติปันในอดีตนะคะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ รัฐบาลมีเสียภาพก็คือพรรคการเมืองของชาิปัตย์มีเสียงที่มากพอนะคะเพื่อจะพักดันกฎหมายเพื่อประชาธิต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวานนี้นะคะก็พูดถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลที่ดีต้องช่วยเหลือประชาชนได้เสถียรภาพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เมื่อพักเพื่อไทยไม่ได้เชิญพักพลังประชารัฐเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลการแก้กฎหมายต่างๆก็ต้องมีเสียงมากพอเพราะว่าเดี๋ยวกฎหมายอาจจะสะดุดได้ในอนาคตวันนี้ฝ่ายบริหารของพักประชาธิปัตย์ไม่เหมือนกับผู้บริหารยุคเก่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งการที่เราร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าพักเพื่อไทยยอมรับการกระทําของผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ในอดีต วันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพการได้เสียงพักประชาธิปัตย์คือปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลมีเสียงมากพอนักข่าวก็ถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของพักประชาธิปัตย์อย่างไรบ้างคุณ<ม>แพทองทานบอกว่ามันก็เหมือนประเทศที่เป็นเผด็จการมาเราไม่ทำการซื้อขายด้วย แต่พอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ซื้อขายกับเขาต่อเป็นการมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้สื่อให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันประเทศไปพร้อมๆกันอย่าให้ความสำคัญกับอะไรหรือการฟ้องที่ไม่สำคัญหรือประเด็นอะไรที่ไม่สำคัญก็อยากที่จะให้ช่วยกันเพราะว่าหน้าที่ตรงนี้มันหนักและไม่ง่ายเลยก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ทีนี้พอนายกเองไปให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะ,ะปรากฏว่าก็มีปฏิกิริยาจากอดีตคนเก่าของประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณราเมศรัตนชเวงอดีตโฆษกของประชาธิปัตย์คุณรามเมศออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าหลายครั้งหลายคนในพักเพื่อไทยพยายามจะพาดพิงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในอดีตของพักประชาธิปัตย์มาตลอดก็อยากจะตั้งคําถา,ามกลับว่าแล้วอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีใครเคยต้องติดคุก Mm hmm. หรือเคยโกงประเทศหรือไม่มีหัวหน้าพักที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องหนีคดีโกงชาติบ้านเมืองออกนอกประเทศไปบ้างหรือไม่ผู้บริหารชุดปัจจุบันนําประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีสมาชิกมีประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่เห็นด้วยการจะมาว่ากล่าวทับถมอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าเกิดจะมาพูดถึงอดีตนับตั้งแต่พักไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทยให้พูดวันหนึ่งก็ไม่จบเหมือนกันคุณราเมเรศยังบอกด้วยนะคะว่าคนของเพื่อไทยพยายามไปพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องการสลายการชุมนุมคุณราเมเรศบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเท็จทั้งสิน้นเพราะว่ากระบวนการทุกอย่างดําเนินกันไปตามกรอบของกฎหมาย เรื่องนี้ก็มีการหยิบยกมาฟ้องร้องกันหลายคดีข้อเท็จจริงก็จบไปแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้กระทําความผิดที่พยายามพูดว่ายังรับเรื่องนี้กันไม่ได้ก็เพื่อให้พักเพื่อไทยดูดีในสายตาผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกพักประชาธิปัตย์กับมติร่วมรัฐบาลออกจากกันเพราะว่าศักดิ์ศรีของพักทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ได้จบตรงมติที่ให้ร่วมรัฐบาลจะให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปัตย์ในอดีตได้ก็ขอให้นายกรัฐมนตรีลงย้อนกลับไปดูอดีตของพรรคตัวเองมาจนถึงปัจจุบันด้วยและอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้ว่าจะมีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรคะ่ะอ,อตอบโต้กันร้อนแรงนะคะหลายคนก็คิดไปถึงคดีการสลายชุมนุมเมื่อปี53ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกระบุว่า เป็นการสั่งการสลายการชุมนุมที่ทําให้มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตเป็นจานวนมากค่ะค่ะเดียวกันคุณหมอเวงโตจิรากาอดีตแกนนาเสื้อแดงก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ผู้ที่สุขโขทยัยเมื่อวันที่30สิงหาคมว่าเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องสอแสดงจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจเพราะตนเองเข้าใจคุณหมอเวงบอกว่าคนเสื้อแดงทุกคนไม่ลืม99ศพปี5้าแน่นอนดังนั้นรัฐบาลอุงอิงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงหรือไม่ ผมใช้เป็นเกณฑ์วัดว่านายกกล่าวเท็จกับประชาชนหรือไม่โอ้โ oh, หเรื่องนี้ก็เดือดในกลุ่มของคนแสดงบางกลุ่มเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์บ้างล่าสุดในเพจ Facebook ต้องปิดการแสดงความเห็นแล้วนะคะคือเพจนี้มีผู้ติดตามอยู่780,000คน คือเปิดให้เพียงแค่กดไลค์กดแชร์เพราะว่าปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook จำนวนมากเข้าไปถล่มเลยเข้าไปคอมเมนต์ส่วนหนึ่งแสดงความผิดหวังและไม่พอใจกับมติของพักกับการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยคือส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับนั่นแหละที่เขารับไม่ได้นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยแชทของคณะทํางานของพักประชาธิปัตย์ที่พูดคุยในเรื่องดังกล่าวในนั้นเนี่ยมีการแอดออกก็คือเขียนถึงทุกคนพร้อมระบุว่าคนที่ด่าพักส่วนใหญ่ไม่มีตัวตนครับ กำลังทยอยรีพอร์ตไปทาง Facebook ครับหรือเมื่อเช้าลบไปเกือบ300เมนครับลุยเนี่ยคือคนอเขาก็มาแชร์ว่าอ้าวลบคอมเมนต์นี่คอมเมนต์ comment ที่ประชาชนเขาไปแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลพร้อมกับในกรุ๊ปเนี่ยก็มีการให้กําลังใจาการระบุว่าสู้ๆนะครับโอ้โหทีนี้หละคนก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้คือไม่รับฟังหรือเปล่าปิดคอมเมนต์แถมลบไป300คอมเมนต์ด้วย นอกจากนี้ยังมีคนไปแชร์ภาพ f a c e b o o k ของคุณเด็ดอีกข่าวทองนะคะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์หรือว่านายกชายมีการโพสต์ล่าสุดคือ facebook ของคุณเด็ดอีกเองเนี่ยเป็นเพจโพสบรรยากาศการประชุมสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลตามเทียบเชิญของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ทําการพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่า ในโพเนี้แหละมันดันไปมีคอมเมนต์หนึ่งไปเขียนข้อความให้กําลังใจบอกว่ายินดีกับท่านทั้งสองครับก็น่าจะหมายถึงคุณเดชอินทร์แล้วก็หัวหน้าพรรคที่ได้โคต้ารัฐมนตรีไปนะบอกว่ายินดีกับท่านทั้งสองครับมีเวลาที่ทํางานให้กับประชาชนตามที่รับมอบหมายที่คิดได้ทําเป็นเดี๋ยวก็ดีเองครับสู้ๆเป็นกําลังใจเต็มร้อยแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์ดังกล่าว เป็นชื่อแอคเคา t ์ของคุณเด็ดอีเขาทองเองทําให้หลายคนก็เข้าไปแซวนะคะบ,บอกว่าลืมสลับแอคเคา t ์แล้วเอามาให้กําลังใจตัวเองหรือเปล่าโอ้โอ <laughs> เหมือนมาชมตัวเองเออเหมือนมาชมตัวเองมี2องแอคเคา์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอการชี้แจงจากคุณเดดอีอีกครั้งนะคะทีนี้เราปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งพลังประชารัฐกันบ้างนะคะพลังประชารัฐรอบนี้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าวันนี้คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกของพลังประชารัฐ ได้โพสต์รูปแล้วก็ข้อความลง Facebook ส่วนตัวเป็นรูปของคุณวันอยู่บำรุงมแม่ทัพพื้นที่กรทมพลังประชารัฐพร้อมกับทีมงานเข้าพบคลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งท่านใช้เวลาพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่สนามกอล์ฟแถวแถวรามินทานะคะไปหาหรือถึงยุทธศาสตร์ของพักในใๆภาพนี้นน แล้วก็มีเนื้อหาบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณพลเอกประวิทย์ที่ยืนยันว่าสู้ไม่ถอยและให้ทีมพลังประชารัฐมวลชนกรุงเทพสู้ลุยช่วยคนกรุงเทพด้วยทั้งนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่วันอยู่บำรุงหัวหน้าทีมกรมพักพลังประชารัฐได้แต่งตั้งผมให้เป็นประธานที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบกรุงเทพมหานครของพักพลังประชารัฐด้วยครับ